บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พวกผมอับดุลรชีดอับดุลสลามครับสอบตก็ร่วมกับสถาบันเกียรติมาราประเทศมาเลเซียสนับสนุนการฝึกอาชีพให้กับเยาวชนที่อยู่ทางพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อปั้นให้เป็นผู้ประกอบการด้วยตัวเองพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรเยาวชนโครงการฝึกอบรมอาชีพในระยะสั้นณสถาบันเกียรติมาราประเทศมาเลเซียโดยมีนายมูฮัมหมัดไฟซอนบินราซาลีกงสุลใหญ่มาเลเซียประจำจังหวัดสงขลาคณะครูและผู้บริหารสถาบันเกียรติมาราประเทศมาเลเซียและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน24คนเข้าร่วมในพิธีเลขาธิการสอบต.กล่าวว่าโครงการดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้กับพี่น้องในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ไปฝึกงานซึ่งเป็นจุดสำคัญในการพัฒนาพื้นที่ระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียร่วมกันและเป็นการกระชับความสัมพันธ์ทั้งนี้โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นณสถาบันเกียรติมาราประเทศมาเลเซียเป็นความร่วมมือทวิภาคีระหว่างไทยมาเลเซียตั้งแต่ปี2550โดยมาเลเซียให้ทุนกับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปฝึกอาชีพระยะสั้นกับสถาบันเกียรติมาราในรัฐต่างๆของประเทศมาเลเซียโดยจะฝึกงานในสาขาตัดเย็บเสื้อผ้าสาขาอุตสาหกรรมสาขาการเชื่อมโลหะสาขาซ่อมบำรุงและสาขาการทำเบเกอรี่โดยใช้ระยะเวลาเรียนในสถาบัน6เดือนและฝึกในสถานประกอบการอีก3เดือนระยะเวลาทั้งสิ้นรวม9เดือนจึงจะจบหลักสูตรสำหรับรุ่นนี้มีเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการคัดเลือกและผ่านหลักสูตรอบรมอาชีพสาขาต่างๆจำนวนทั้งสิ้น24คนและพบกับข่าวไว้ข่าวไว้ได้ใหม่ในเวลา14นาฬิกาครับอินชาอัลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์